สวัสดีครับปูรินเจอร์นี่นะครับในวันนี้ผมพามาเข้าวัดอีกแล้วนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือย่านฝั่งทนนะครับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารหรือที่ชุมชนแถวนี้เขาเรียกกันว่าวัดรั้วเหล็กนะครับหรือที่เราคุ้นหูกันนะครับก็คือวัดประยูรนะครับในวันนี้ไม่ได้มาแค่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดประยูรเท่านั้นนะครับที่ผมยืนอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็คือพระบรมธาตุมหาเจดีย์นะครับยังไงก็ตามวันนี้มีพิเศษกว่านั้นนะครับเพราะว่าณที่วัดแห่งนี้เนี่ยได้มีการแสดงงานศิลปะที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็อยู่ในงานบางกอกอาร์ตเบเนเล่2018ด้วยนะครับแต่จะเป็นงานอะไรแล้วก็แนวคิดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันครับครับและที่ผมมายืนอยู่นะตอนนี้นะครับก็ถือว่าผมยืนอยู่บนงานศิลปะนะครับซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของงานบางกอกอาร์ตเบเนเล่2018นะครับซึ่งเป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อว่านิโนสุวรรณีสารบุตรนะครับคอนเซปต์ของผลงานนี้นะครับเขาจะปั้นรูปหัวกะโหลกจำนวน 125,000 ชิ้นนะครับปั้นด้วยเซรามิกแล้วก็ปั้นด้วยมือทุกๆชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปเขาจะให้สื่อความหมายนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วคนเราแต่ละคนนะครับก็จะเหลือแค่โครงกระดูกเหลือแค่อัฐินั่นเองนะครับซึ่งเขาก็เอามาปูเป็นพื้นนะครับบริเวณรอบข้างนี้ก็จะเป็นอัฐิของผู้ตายนะครับก็จะถูกวางเอาไว้ตรงนี้เรียงรายอยู่รอบกำแพงนะครับแต่ความหมายของงานในครั้งนี้เขาไม่ได้อยากจะให้เราเห็นว่าชีวิตหลังความตายเป็นยังไงนะครับเขาอยากจะสื่อให้เราเห็นว่าคนที่เป็นอยู่เนี่ยก่อนจะไปถึงจุดเนี้ยเราก็ควรจะต้องทำความดีทำประโยชน์ให้กับสังคมมีสติกับการใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวินาทีนะครับเพื่อที่จะท้ายที่สุดแล้วเมื่อร่างเราจากไปแต่คุณความดีของเราหรือประโยชน์ที่เราทำให้กับโลกใบนี้ก็ยังคงอยู่ครับครับและตอนนี้นะครับผมมาแวะทานเครื่องดื่มเย็นๆนะครับอยู่บริเวณซอยอารีซอย1นะครับแล้วก็ผมก็อยู่ในโซนของนิทรรศการด้วยนะครับกับนิทรรศการที่ให้เรารู้จักกับความตายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นการจัดนิทรรศการนะครับโดยบริษัทคิดใหม่นะครับซึ่งเขาก็จะมีโซนนิทรรศการที่ให้เราได้เรียนรู้นะครับก่อนที่จะถึงวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีก2โซนหลักๆก็คือโซนเบิร์ธก็คือโซนว่าเรากว่าจะเกิดมาได้เนี่ยเราอยู่ในท้องแม่น่ะจะมีความรู้สึกยังไงแล้วคุณแม่เองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกยังไงด้วยไปจนถึงโซนที่เขาเรียกว่าelder นะครับก็คือโซนของผู้สูงวัยวันนึงเราทุกคนก็ต้องเจอเช่นเดียวกันนะครับว่าเมื่อถึงวัยที่โตขึ้นร่างกายเราอ่อนแอลงนะครับเราจะทำอะไรได้ไม่สะดวกเหมือนกับเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงเขามีให้เราได้สามารถได้เห็นในวันนี้แล้วก็โซนที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือโซนนิทรรศการที่ชื่อว่าเดทนั่นเองนะครับก็มีโรงศพตั้งอยู่ด้วยให้เห็นบรรยากาศของงานศพตอนนี้ผมก็จะทดสอบดูเหมือนกันนะครับว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับไปด้วยกันเลยครับรู้สึกว่ามันมืดมากอากาศมันเริ่มร้อนแล้วนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณไม่ถึง30วิด้วยแต่รู้สึกว่าเหงื่อเริ่มออกแล้วนะตอนนี้เขาเปิดแล้วนะครับ3นาทีรู้สึกว่ามันนานมากๆเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ถ้าความรู้สึกจริงๆเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะครับว่า
เหมือนกับได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้เจอกับความสงบมากยิ่งขึ้นก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากมายแม้ตัวเองก็จะเป็นโรคแพนิคแอทแทคก็ตามการมาชมนิทรรศการ2สถานที่ที่แตกต่างกันทั้งที่วัดแล้วก็ทั้งที่บริษัทคิดใหม่นะครับก็อยู่ในธีมเดียวกันนะครับอยู่ในแนวคิดเดียวกันนั่นก็คือให้เราได้ใกล้ชิดกับความตายมากยิ่งขึ้นให้เรารู้ว่าชีวิตของเรามีคุณค่ามากๆนะครับกว่าจะเกิดมาได้กว่าจะใช้ชีวิตอยู่แล้วจบชีวิตลงไปแล้วเนี่ยคุณจะจบชีวิตลงไปแบบไม่เหลืออะไรฝากไว้บนโลกใบนี้หรือเปล่านะครับจริงๆก็ทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งที่ดูมานานแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่อง Dead Poets Society นะครับเขามีวลีเด็ดที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นนะก็คือ Seize the Day หมายความว่าอยากให้ทุกๆคนฉกฉวยทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีทำให้มีคุณค่ามากที่สุดตอนที่คุณยังมีลมหายใจวันนี้บุรินเจอร์นี่ก็คงจะหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ